้อยให้มึนเต็มร้อยให้มึนคนลุกอีหลีคนลุกครับประทับทายอมน้องยืนดูสิเนี่ยบอกครับบอกคนลุกอีหลีเฮ็ดคักเฮ็ดคักโอ้เฮ็ดคักโอ้FC สาวน้อยครับตอนนี้นะครับพี่สัญชัยมาอยู่น้ำนุ่มจู่มาให้กำลังใจสาวน้อยได้มาเห็นงานจริงครับย่องเลยครับสุดยอดเลยครับถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งกระจอกครับระบบเสียงระบบไฟกลางกุ้งล่ะครับพี่ดีย่องเฮ็ดคักย่องพี่ดีย่องเลยรูปแบบเวทีในฝันคือผมเคยมาไว้เลยครับย่องพี่เห็นไปอย่างก่อนว่าจับสาวน้อยจับแข้งยังก่อนดิเพราะว่าสาวน้อยจ้างแมนผมบอกว่าบริเวณแมนได้เข้าขายของได้ราคาดีเกินปุ้มปีนี้พี่แสนมาตำพรที่ข้างแล้วหนึ่งในสเปน
โอ้ยนี่อยู่ฮันมิกอยู่ฮันมิกบ้าช่วงผลงานเซลล์คณะและการเป็นการมีพระวิจารณ์แต่ว่าแฟนคลับครับที่เราฟังมาสันชัยตอนนี้นี่ถือว่าเล่าดีดตัวออกมาจากกลุ่มแล้วก็มาติชมจากความรู้สึกตัวตนของตัวเองเห็นป่ะนะครับครับเอาสู้พี่ทุกน้องฟังหน่อยนะสันชัยเฮาพี่เราชิมนี่แฟนเพลงเป็นหมอลำนี่ก็เป็นแต่เอฟซีสาวหน่อยนี่ได้เห็นกันทุกคนมีอะไรเปิดใจให้เบาเลยครับก็คือผมเห็นเพจป่ะผมก็อยากให้พี่ๆน้องๆเนี่ยรู้จักตัวตนแท้ๆของสันชัยเนี่ยว่าเอ๊ะเป็นผู้จังได๋เป็นตะสร้างแท้บ่หรือสิเป็นตะหักแน่อย่างนี้นะบางเทื่อขาดอยู่อีกป่องนึงเนี่ยบางเทื่อมันวุ่นวายไปหมดแล้วมันแบบมีลุงตุ่งนั้นมันก็บ่พ้นความรับผิดชอบของเจ้าของอย่างสิมั้ยครับบัดที่นี้ก็อยากแบบส่วนตัวของเจ้าของเปียวๆเลยเฮ็ดเกเขาจะออกเปียวๆพี่น้องสิได้ฮู้ว่าเอ๊ะตัวตนแท้ๆเนี่ยเป็นจังได๋เป็นผู้จังได๋อีหยังประมาณนี้ครับก็เลยฝากติดตามเด้อเพจน้อยๆสันชัยทองสันชัยทองครับผมเดี๋ยวอาจารย์ยอมมาล่ำทุกคณะล่ะทุกคณะถือว่าเป็นสีสันของวงการไปสีสันให้ติดตามติดตามเอาเนื้อหัวม้วนกันไปครับเอาเนื้อหัวม้วนกันไปครับตะกี้พี่น้องก็เห็นอยู่ในคุ้มหมอล่ำแหละบ่ตัวรถแต่ว่าคือสาวน้อยเฮานี่บอกตัวว่ามาหลายปีแล้วล่ะเอ้าสัตว์พี่น้องเห็นก็สิฮู้กันแต่ว่าในจังนุ่มโจตัวนี้เอาตัวว่าไม่มีเวลาที่ทะเลาะกับใครหรอกเวลามีแต่เหตุการณ์เหตุงานแต่ว่าที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นการมันผ่านมาแล้วเนาะถือว่าให้เป็นผ่านมาแล้วซะนะครับแล้วกับพี่สันชัยในตอนนี้ก็คือเล่าดีตัวเล่ามาเห็นเห็นมาเล่าแล้วก็มีพระพิจารณ์จำได้แล้วแต่เปิดผมสาวน้อยตะกี้เปิดอยู่บ้านแต่สมัยปุ่นผมอยู่เมืองนอกผมเชียนหาเชียนหากันเนาะแต่เราเห็นตัวเป็นพอดพอดว่าหาลอยอยู่บ่เปิดวงแต่เกียร์ว่าครับพอดพอดแต่กลับเป็นเบิ้งแต่ยกขุนเลยครับผมเบิ้งมาแต่ยกขุนล่ะของของตาหน่อยก็เอาเห็ดเล็กน้อยไปซื้อน้ำซื้อน้ำมาฝากซื้อน้ำที่มันนั่นนะยกไงยกหมูยกทากบอกทีมงานลุงโจที่อยู่เมืองนอกมาบอกทีมงานเลยซื้อน้ำไปให้อ้ายเพิ่นแหน่มาไปกันไปเบิ้งขับรถยังจำได้เยอะขับรถจากในเมืองขอนแก่นไปกวนสัวโม่ไปเบิ่งเปิดวงตะกี้เขาก็ต้องยอมรับว่าบางคนพึ่งมาเบิ่งหลังๆนี่นึกภาพบ่ออกเด้ว่าเอ๊ะสาวน้อยนี่มากไข่ขนาดใดนี่บางคนนึกภาพบ่ออกผมท้ายเลยนี่อยู่กับสตอรี่สาวน้อยนี่มาถึงปัจจุบันอาเฮียสาวน้อยมากไข่บ่อยู่ดิผมว่าถ้าเป็นคนนี่จำทางยางบ่ได้พุ่นล่ะผมว่าไก่คักไก่คักโอ้แบบยอมจนปั๊บเมื่อนี้นี่เราคุยไปกันไปข้างหน้าเวทีแล้วเนาะว่าก็เสื้อว่าหมอล้ำสิมาได้จนป่านี้เอาก็เสื้อว่าหมอล้ำสิมาได้จนฮอดป่านี้คือแบบโอ้คือฝากบอกไปหลายคลิปนึงย้ำอีกจะภาพปีนี้หรือปีหน้าหรือปีสิมาเพิ่นฮ้อมเท่าไหร่ยะสุดต่อเพิ่นครับโอ้ยคุ้มคุ้มอีหลีม่วนบ่แม่นว่าโปรดักชั่นดีล่ะบ่ม่วนเด้โปรดักชั่นดีการแสดงก็ดีม่วนสันชัยคอนเฟิร์มสันชัยบ่เคยย่องหรือว่าว่าอย่างที่บ่แม่นครับนี่ครับหลายคนอาจสิเห็นมาผมเห็นมาว่าที่ผ่านมาคือที่ผ่านมาซะก็เลยบอกกันส่วนตัวแล้วว่าคนเราทะเลาะกันก็ไม่มีประโยชน์นะครับทะเลาะกันไม่มีประโยชน์อีย้อนกันโอ้แต่ที่ฮู้จักกันมากครับบ่แม่นมันมากกว่าคําว่า20มากกว่า20ปีมากกว่า20แล้วคือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยบอกตัวมาแต่ว่าเชิญอ้ายเอาผมก็บอกกันอย่างครับมาเมืองหนาหันสาวหน่อยเนี่ยมาเป็นกำลังใจให้แล้วก็ติชมได้เหมือนเดิมเนี่ยว่าได้เชื่อเนี่ยครับไปดีไม่ได้ที่ไปติชมให้ติชมเพราะว่าในยังมั่นใจว่าดีว่าเล่าวิภาวิจารณ์ด้วยความตรงไปตรงมาแต่ว่าอันนี้ที่เราหน้ามันกระสีมันหลายคนหลายคนหลายแก๊งหลายคนแม่นากาอาซีนเอาคุยกันหน่อยไปครับผู้ใหญ่คุยกันหน่อยไปเล็กน้อยก็เลยอันนี้ปฏิกาผู้ใหญ่คุยกันแล้วกันแล้วได้คุยกันแล้วกันแล้วหลังจากได้กลุ่มหมอลำลุงโจกับว่าได้พี่เยี่ยมนะครับครับจังท่านทนายไอ้หมอลำแม่กับทนายยังก่อนทนายใหญ่ทนายใหญ่เมื่อไหร่ทนายน้องนุ่งพี่ตาพูดจักกันมันปีกายแก้กันย้อนกันย้อนงานไว้กันนะครับกันชื่อว่าเอาทักแย้งกันทักแย้งกันพี่น้องครับดีก็สร้างกันสร้างพลังบวกคือท่านใช้นี่กับสีเฮ็ดยางน้ำแนวพอโจดนี่แหละก็คือว่า
ูได้สิทธิ์ลองสิทธิ์พิษกันกับพิษกันไปเขาย่างหนาย่างเดียวเขาเดินหนาย่างเดียวแม่นบ่ผมไปคิดว่าไอ้เล่ามึงมีความมั้ยแล้วหรือตะกี้สุนว่าที่เคยผ่านมาสุนว่าผมคิดว่าตอนนั้นแต่ว่าวันเวลามันตัวพิสูจน์แล้วไงแม่นครับวันเวลามันเป็นตัวพิสูจน์มาแล้วคุณเท่าหนาหักกันรู้สึกดีต่อกันอยู่รับกันหรือโมกันเรื่องผิดใจกันเรื่องอย่างกันเป็นเรื่องปกติแต่มันเป็นเรื่องใหญ่อย่างเลยโอ้ชูมือหน่อยกาคนเฮาเดี๋ยวมันทักกันสักมือทำกันกลับมาทักกันด้วยเก่าครับผมเชื่อเอาเป็นกำลังใจครับฝากคนที่ตามเพจสันใจท็อปครับฝากกันเด้อเดี๋ยวมือเดียวตัวเพื่อนเขามาหาอีหลาดินี่เพื่อนก็บ่จู่แล้วเขามาหาอุ้งยังไม่เห็นน้องครับเดี๋ยวตอนนี้อีหลาแจ้งตัวใครเสร็จแล้วเดี๋ยวออกมาเนี่ยครับสันใจจงต้องเข้ามาหาอุ้งครับแล้วก็คุยกับบ่จู่อยู่นะ